อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของปมตุลาการสารร,รัฐมนูญท่านหนึ่งเนี่ยที่ออกมาพูดนะคะบนเวทีสัมมนาพาดพิงเรื่องของการยุบพ,พักก้าวไกลเนี่ยแหละคะ่ะจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะคุณจุลพงศ์เองก็ออกมาซัดเรื่องปมนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของตุลาการสารรัฐมนูญที่ระบุว่าการยุบพ,พักก้าไกลเนี่ยทำให้ยอดรับบริจาคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเจ้าตัวบอกว่าวันว่าจะทําสถาบันตุลาการเนี่ยสั่นคลอนและถูกตั้งคําถามด้านจริยธรรมแล้ว แล้วก็ถามย้อนไปถึงว่าอีก8คนที่เหลือเนี่ยเห็นด้วยกับการกระทาแล้วก็กล้าเตือนกันเองหรือไม่ค่ะ เรื่องนี้นายจุลพงศ์อยู่เกตพักประชาชนนะคะถแถลงถึงกรณีที่นายอุดมสิทธิวิรัตธรรมตุลาการสารรัฐธรรมนูญระบุถึงกรณียุคพักเก้าไกลว่าทําให้ยอดบริจาคเพิ่มขึ้น20ล้านบาทโดยตั้งคําถามถึงวงตุลาการว่าได้มีการฟังคลิปการบรรยายที่เผยแพร่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่มีเนื้อหายาอเย้ยเสียดสีแถมด้วยการทวงบุญคุณพักเก้าไกลหรือว่าพักประชาชนในตอนนี้ ทำให้อดที่จะกังวลถึงวุฒิภาวะแล้วก็สติปัญญาของคนที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินว่าใครไม่มีหรือว่ามีจริยธรรมไม่ได้ยิ่งเห็นได้ว่าผมหงอกเนี่ยไม่ได้แสดงถึงสติปัญญาแต่อย่างใดโอแรงนะคะในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งจึงขอตั้งคําถามไปยังบรรดาตุลาการทั่วประเทศ ท่านฝั่งตุลาการคนนี้พูดแล้วท่านคิดเช่นไรบุรพาตุลาการหรือตุลาการในอดีตที่เคยสั่งสอนตุลาการมาหลายชั่วคนเคยสั่งสอนตุลาการรุ่นต่อๆมาให้กล่าวย่อเย้ยเสียดสีหรือทวงบุญคุณกับตัวความในคดีที่ตนเองตัดสินเช่นนี้นายจุลพงศ์ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าอย่างเช่นหากมีตุลาการที่ตัดสินคดีออกมาทวงบุญคุณกับโจท์ที่ชนะคดีโดยตุลาการได้พูดว่า จดต้องขอบคุณที่ตัดสินให้โจทย์ชนะคดีได้เงินถึง20ล้านบาทคนฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าตุลาการที่พูดเช่นนี้หวังส่วนแบ่งในเงินที่ชนะคดีหรือไม่แล้วก็การที่ตุลาการออกมาพูดเสียสีหรือว่าทวงบุญคุณกับตัวความเช่นนี้เนี่ยจะทําให้สถาบันตุลาการสั่นคลอนและจริยธรรมของตุลาการเองก็จะถูกตั้งคําถามจากประชาชนที่สําคัญต้องไม่ลืมก็คือว่า ตุลาการหรือว่าศาลที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีนั้นได้กระทำลงไปภายใต้พระประมาทพิไทยของพระมหากษัตริย์ตุลาการจะขนองปากเอาคำตัดสินที่ตัดสินมาเสียสีคนอื่นเนี่ยไม่ได้หรือว่านะคะเอาการตัดสินคดีเนี่ยมาพูดเล่นมาเสียสีตัวความนั้นตุลาการคนที่พูดไม่สนใจว่าการตัดสินคดีทุกคดีกระทำลงภายใต้พระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์ คนพูดเป็นตุลาการที่ตัดสินคดีแต่ออกมาย่อเย้ยเสียดสีทวงบุญคุณคู่ความนอกเหนือจากในใน,นี้นะคะเนื้อหาของคดีเช่นนี้มันเหมาะสมในการที่จะยังเป็นตุลาการหรือไม่ผมไม่กลัวที่ตั้งคำถามเช่นนี้เพราะคนที่ย่อเย้ยเสียดสีพักเก้าไกลและพักประชาชนในครั้งนี้ในขณะที่พูดคนพูดไม่ได้กำลังกระทำในอำนาจและหน้าที่ของตุลาการแต่อย่างใด นับวันเราจะเห็นคนบางกลุ่มที่คอยชี้ว่าคนนี้ไม่มีจริยธรรมคนนั้นไม่มีจริยธรรมได้แสดงความคิดความอ่านอะไรออกมาต่อสาธารณะแทนที่จะทําให้คนนับถือและเชื่อมั่นในสถาบันที่คนพูดสังกัดมากขึ้นเนี่ยนะคะมันกลับเป็นการทำลายสถาบันสำคัญของชาติที่ตนสังกัดอยู่สุดท้ายจึงขอตั้งคำถามไปยังตุลาการสารร,รัฐธรรมนูญอีก8คนจากทั้งหมด9คนเนี่ยนะคะว่าตุลาการอีก8คนเนี่ย เห็นด้วยกับการกระทําของตุลาการที่ออกมาย่ะเสียสีตัวความที่คุณนั่งตัดสินคดีเช่นนี้ด้วยหรือไม่ตุลาการกล้าที่จะตักเตือนจริยธรรมกันเองหรือไม่หรือระดับจริยธรรมอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งจะยิ่งทําให้เห็นถึงความจําเป็นในการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอํานาจสารรัฐธรรมนูญหรือว่ายุบศาลนี้ไปเลยค่ะ